สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะหมวยกับคุณแม่นะคะก็จะมาโอ้ยมาล้วงความลับกันที่เราสองคนก็ไม่เคยพูดไม่เคยพูดกับกันและคือยังเคยกับคุณแม่เป็นคนคุยกันเยอะแต่อันเนี้ยเท่าที่ฟังทีมเขียนนายบรีฟมาน่าจะเป็นคำถามที่เราสองคนก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนกันคุณสัญญาไหมว่าคุณจะตอบแต่เรื่องที่จริงและจริงเท่านั้นสัญญาสัญญาไหมสัญญาพร้อมพร้อมถ้าพร้อมแล้วคำถามเราพร้อมไหมใครถามก่อนคุณแม่ถามก่อนสมัยเด็กๆเขื่อนเคยแอบพาแฟนหรือคนมาคุยที่บ้านโดยที่แม่ไม่รู้หรือเปล่าไม่มีเลยเพราะแม่รู้หมดเขาจะเป็นแฟนกับใครหรือว่าคุยกับใครต้องผ่านคุณแม่หมอก็จะแบบปรึกษาแม่ว่าแบบยังไงอะไรยังไงโหยเขื่อนรอดไปได้ยังไงเนี่ยน้ำเนี่ยอุ้ยอันนั้นก็โอเคดิก็เบาเบาโอ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วโคตรตายเบาเบาซอฟซอฟอะไรอ่ะเดี๋ยวตั้มโดนแน่สมัยสาวสาวอายะเรื่องความรักที่แซ่บที่สุดของแม่ตั้มคืออะไรคะความรักที่แซ่บที่สุดของแม่ตั้มคือพ่อเขื่อนหรอถามได้ไหมว่าทำไมมันถึงแซ่บสุดได้เพราะว่าคุณตาคุณยายไม่เห็นด้วยเลยแม่เก็บข้าวเก็บของหนีตามป้าไปเลยถามจริงจริงหนีไปเลยอย่างเงี้ยหรอไม่ถึงกับหนีไปเลยหรอกแต่ว่าแบบว่าคล้ายๆว่าจะไปเที่ยวจะไปกินข้าวด้วยจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยไปเลยเชิดมากเลิศมากตอนนั้นว้ายว้ายเซ็กส์ครั้งแรกอย่ากรี๊ดสิตกใจโอ๊ยครั้งแรกน่าจะ15ค่ะ15แต่ก็เป็นคนที่อายุเท่ากันนะไม่มีการทำอะไรผิดทั้งนั้นก็คืออายุเท่ากันใช่ถ้า15มันไม่ใช่สอดสาย15มันเป็นแบบข้างนอกอ่ะซึ่งมันก็เซ็กส์อยู่เนาะ all of sex is sex too ใช่แล้วตั้งคำถามวะนะคำถามเดียวกันคุณแม่มีเซ็กซ์ครั้งแรกมั้ยจะกล้าทีมงานคำถามของแม่คือถ้าเขื่อนนอกใจแฟนแม่จะบอกเรื่องนี้กับแฟนเขื่อนไหมเอาไม่ไม่บอกว่าแม่ทีมเขื่อนแฮชแท็กทีมตัวไหนใช่แฮชแท็กอันนี้คิดง่ายแต่ถ้าเขาทำอะไรไม่ดีบอกลูกมันทันทีเลยทันทีเลยคำถามวันนี้เบานี่นะอ่ะขอคุณแม่ตอบต่อไปเขื่อนเคยส่งรูปเปลือยของตัวเองให้กับคนคุยไหมเคยไอ้เจ๊เคยแต่เพราะว่าส่งให้เพราะตอนนั้นคิดว่าแต่งงานแล้วส่งได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็แบบค่อนข้างแบบเขื่อน relationship กับ nudity ค่อนข้างดีแม่จะรู้อยู่แล้วว่าเขื่อนเป็นคนซีเรียสเรื่องว่าแบบไม่ทำอะไรที่แบบรู้สึกว่าล่วงเกินใครล่วงเกินตัวเองให้เกียรติตัวเองโอเคนั่นตาเขื่อนแล้วนะจ้าโอ้ยอย่าหัวล้อดิโอ้ยเคยไม่พอใจแฟนเขื่อนคนไหนไหมเราไม่ได้บอกเขื่อนไหมอ๋อเคยไม่พอใจแฟนเขื่อนเนี่ยเคยแน่นอนแต่บอกแล้วเขื่อนออกอาการยังไงตอนนั้นเขื่อนก็รับได้นะแต่แม่ก็แบบว่าฉันคิดอย่างเงี้ยแต่เธอจะคบกับเขาก็คบไปนะแต่ฉันไม่เอาแต่ว่าแม่ไม่ได้บังคับเขื่อนว่าใช่ไม่มีคบได้หรือไม่ได้แม่แต่แค่บอกเฉยๆว่าแม่ชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบอันนี้จังเลยเพราะรู้สึกแบบปลอดภัยไหมอันนี้รู้สึกอันตรายหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีชอบใครเป็นพิเศษนะชอบใครเป็นพิเศษทั้ง3คนชอบใครสุดสามคนไหนฉันมีแฟนแค่3คนค่ะโกโก้รู้สึกผิดเอายังเอายังแม่ถามยังแม่ถามยังได้เขื่อนคิดว่าสามารถคุยทุกเรื่องราวกับแม่ได้ไหมได้หมดเมาเลยเขื่อนโทรไปถามคุณแม่ว่าหูเรื่องมันพลิกล็อกไปหมดเลยอะแม่ที่ปลายแบบมันมีอะไรไม่รู้แดงแดงเขื่อนกับคุณแม่คุยอย่างนี้เลยคำตอบคุณแม่คือเธอก็เอาสบู่ล้างเยอะเขื่อนออกกำลังกายเยอะมันสกปรกหรือเปล่าแล้วตามสไตล์คุณแม่ตามก็วางมือถือไว้อย่างนี้แต่ลืมกดวางหาได้บอกเพื่อนเนี่ยลูกฉันโทรมาแล้วก็ปรึกษาเรื่องหัวจูอะไรไม่รู้ตอนนี้ก็ในนี้ก็ในอ่ะตอนจนจบเลยอ่ะแล้วก็แบบโอ้ my god แล้วก็วางสายแล้วก็โทรไปแล้วก็แซวว่าฉันได้ยินเธอนะใหญ่ตามว่าเธอเป็นทาแล้วกับเพื่อนเธอวางสายเสร็จปุ๊บก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่าโอเคคุณแม่บอกว่าให้เอาสบู่ล้างเยอะเราเป็นลูกชายให้ดีเราก็จะล้างมันก็ยังอยู่ก็ไปหาคุณหมอดูแล้วคุณหมอบอกว่าอันนี้เกิดจากการที่สะอาดเกินไปเพราะถ้าเกิดฉันเชื่อเธอจนสุดทางเราล้างให้มากขึ้นน่ะขาด
หลุดหลุดเท่านั้นหมอตั้มหนึ่งแม่เคยแอบหนีคุณยายเที่ยวไหมแล้วเคยหนีเขื่อนเที่ยวไหมแอบหนีคุณยายเที่ยวบ่อยมากตอนเด็กๆแล้วเคยหนีเขื่อนเที่ยวไหมเคยหนีเขื่อนเที่ยวไหมไม่เคยหนีเคยเล่าก่อนมีเหรอมีเคยหนีเขื่อนเที่ยวด้วยเหรอผักสัตว์มีเหรอไม่เคยอ่ะงั้นคำถามเปลี่ยนเองเขินเพิ่มเองเคยไปเที่ยวแล้วมีคนไปด้วยแล้วไม่บอกเขินไหมเคยอันนั้นก็คือไม่อยากให้รู้สวยนะสวย60ก็ยังสวยขอบคุณค่ะคำถามให้รู้นะว่าหนีไปเที่ยวที่ไหนไม่มีหรอกโอ้คำถามนี้แม่ว่าเขินตอบยากใครในโลกใบนี้คือคนที่เขื่อนโปรดปรานที่สุดแม่จริงเหรอจริงตอบง่ายมากเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ตอบว่าแม่เพราะว่าแม่เป็นแม่นะ อันนี้ตอบด้วยประสบการณ์ที่แบบยิ่งโตยิ่งเข้าใจว่าแบบเออว่ะ like mother knows best แบบคำว่า mother knows best มันจริงๆอะซึ่ง mother knows best เนี่ยไม่ได้แปลว่าแม่รู้เยอะที่สุดนะแต่แปลว่าแม่เขารู้จักเราดีที่สุดแล้วก็แม่ก็มีประสบการณ์ชีวิตเยอะที่สุดด้วยเด็กๆเขินจะมีช่วงที่แบบเราสนิทกันอะแต่ก็ได้มีช่วงที่แบบคุยเล่นคุยสนุกคุยจอยแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอยิ่งโตยิ่งรู้ว่าแม่เป็นที่ที่แบบไปได้อะกลายเป็นว่าพอเขินโตมาไม่ว่าเขินจะเป็นเรื่องเครียดเรื่องอกหักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขินก็จะไปปรึกษาแม่พอรู้ว่าแม่แบบมีประสบการณ์ชีวิตแบบเยอะอะเราก็แบบฟังไม่ใช่ทุกครั้งที่ให้คำตอบได้แต่เขินรู้แค่ว่าแม่ฟังแล้วแบบแม่เข้าใจแล้วแม่ฟังอะไรเงี้ยดีใจดีใจดีใจมากๆขอบคุณมากต้องขอบคุณทีมงานสำหรับคำถามนี้มีเรื่องไหนที่แม่อยากพูดตรงๆกับเขื่อนแล้วยังไม่เคยพูดไหมมีดุว่ะพักหลังๆเนี้ยใช่พักหลังๆเนี้ยเขื่อนจะเป็นแบบแม่ไม่รู้อะไรเลยต้องสั่งเขื่อนโดนตลอดเลยโดนตลอดโดนตลอดหนูยกตัวอย่างให้เวลาหนูเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นเราไปร้านอาหารใช่ไหมคะนั่งกินข้าวอยู่แม่ก็จะถามเกิดว่าอุ้ยลูกอาหารที่นี่เขาเป็นเซตเมนูหรือเปล่าแล้วเขาจะบอกไม่แม่ที่นี่เขาเป็นอลาคาร์ทอาหารเขาเป็นเนื้อเรื่องเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณแม่ก็บอกแล้วพอพนักงานเดินมาแม่ก็จะอ่านไปถามพนักงานว่าอาหารที่นี่เป็นเซตหรือเปล่าก็จะบอกแม่หนูเพิ่งบอกแม่ว่าเอ๊ะไปอีกยังไงไม่ต้องไปถามว่าทำไมก็มันเป็นแบบว่าแม่เป็นโรคชีวิตต้องคอนเฟิร์มอ่ะเข้าใจว่าแบบถามอะไรแล้วต้องดับเบิลเช็คเข้าใจแต่เรื่องเนี้ยเขินก็จะค่อนข้างออนเนสกับเพื่อนๆทางบ้านอยู่แล้วนะกับแม่อยู่แล้วนะว่าจริงๆเขินเป็นคนดุนะคะดุมากค่ะเป็นคนดุมากจริงๆแล้วเขินเป็นคนดุมากมีเรื่องไหนไหมที่เขินคิดว่าเขินทำผิดแล้วอยากจะขอโทษแม่คิดดีๆนะมีเรื่องนึงที่อยู่ในใจเขินรู้สึกผิดนะที่ไปอยู่อังกฤษ8ปีอ่ะเขินรู้สึกผิดมากที่แบบเหมือนเขินไปใช้ชีวิตที่แบบถึงแม้ว่าจะเป็นการทำงานส่งตัวเองเรียนอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราคู่ควรกับการได้ไปใช้ชีวิตต่างประเทศไปแบบทั้งเอนจอยแล้วแบบไปค้นหาตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแบบเราแบบเราลีฟแม่กับพี่สาว behind หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เขินแบกตลอด8ปีแล้วนะแล้วอย่างที่อังกฤษอย่างเงี้ยจะเป็นนักจิตบำบัดก็ต้องเจอนักจิตบำบัดส่วนตัวอันนี้เป็นธีมที่ขึ้นมาตลอด8ปีตลอดเลยว่าแบบOh, I feel quite guilty ที่แบบมันเคยไม่ได้ทิ้งอะแต่ความรู้สึก guilty มันคือรู้สึกแบบเออฉันทิ้งแม่กับพี่สาวมาหรือเปล่าวะแล้วถ้าเกิดทิ้งมาทำไมเรา deserve ที่จะทิ้งเข้ามาอย่างเงี้ยความรู้สึกเออแม่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยกับเรื่องนี้คิดว่าเป็นหน้าที่ของลูกที่ลูกต้องควรจะทำให้กับตัวเองมากกว่าแม่กับรู้สึกว่าเป็นการทำหน้าที่ที่ถูกต้องที่ดีด้วยซ้ำการที่ว่าลูกไปเรียนแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่ดีอ๋อ thank you but I'm dark now ตอนนี้ก็กลับมาแล้วใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่ขนาดแชร์ให้คนอื่นฟังตลอดเลยเนาะแม่ตั้มนี่ที่สุดเรื่องนึงคือเคยอยู่ที่อังกฤษ8ปีใช่ไหมเพิ่งมารู้ตอนกลับแม่มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วแม่อยากให้กลับตลอดเลยอ่ะแต่แม่ไม่พูดแม่พูดวันที่เขื่อนกลับมาเสร็จแล้วอะครับแต่กลับมาถึงบ้านแล้วแล้วบอกกลับมาแล้วนะแม่ค่อยพูดว่าเออรู้ไหมว่าจริงๆแล้วที่หายไปหลายๆปีเนี่ยอยากให้กลับบ้านมากเลยแต่ว่าไม่พูดคิดถึงน่ะเข้าใจแต่ว่าอันนี้เรื่องจริงนะคะเขื่อนเนี่ยจะโทรหาแม่ทุกวันโทรจนกระทั่งแม่บอกว่าไม่ต้องโทรลำคาญก็เราเขินก็จะบอกว่าทำไมเป็นแบบนี้เพราะว่าแม่คนอื่นนะเขาอยากคุยกับลูกแม่คนอื่นเขาอยากคุยคำถามสุดท้ายแล้วอ่ะฮะนิสัยไหนของเขินที่คุณแม่ชอบที่สุดที่ชอบที่สุดเกี่ยวกับตัวเขินนะคือเขินอาจจะไม่ใช่คนที่ว่าเรียบร้อยที่สุดอะไรที่สุดแต่เขินสะอาดเสื้อผ้าสะอาด
เป็นคนประสาทเป็นคนจริงจังมากใช่และอะไรที่สัมผัสตัวเองต้องสะอาดอันนั้นคือดีอันนั้นคือสิ่งที่แม่ชอบแล้วที่สำคัญนะคุณแม่มาลามไปถึงเรื่องเสื้อผ้าด้วยเขาเป็นคนจริงจังเรื่องเสื้อผ้ามากเพราะว่า1เสื้อผ้าเขินเยอะ2เสื้อผ้ามันโดนตัวเราเขินเชื่อเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยต้องอยู่กับเราให้นานที่สุด sustainable นิดนึงแล้วบางทีอ่ะเขินแบบงานเยอะใช่ไหมคุณแม่ซักผ้ามีเวลาน้อยต้องแบบรีบซักเรารีบซักเนี่ยเสื้อผ้าก็ต้องแบบที่ซักก็ต้องแบบโปรเทคเขาด้วยเขินมีตัวช่วยเป็นอันนี้คุณแม่ Attack 3D คู่แท้เครื่องซักคุณแม่ใช้ง่ายมากและดีมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูพาไปดูเลยค่ะคุณแม่นะคะหมวยแนะนำนี่เลยกับ Attack 3D นะครับ Clean Action สุดคู่แท้เครื่องซักฝาบนต้องบอกว่าหนูลองใช้มาสักพักแล้วและถูกใจมากเพราะรู้ไหมคุณแม่เขามีเทคโนโลยี Real Time Anti Bac นะครับสามารถยับยั้งกลิ่นอับแบคทีเรียทุกอย่างได้ถึง 99.99% ระหว่างวันที่ใส่เลยต้องบอกว่าที่สุดเลยค่ะอันนี้ที่สำคัญต่อแม้จะซัก Quick Mode กับคุณแม่เพราะหนูรีบบางทีแบบรีบไปงานต้องหมุนเสื้อตัวนี้ อยากใส่เสื้อยีนตัวนี้ซัก Quick Mode ก็หอมสบายแล้วหนูชอบมากเลยเวลาซักกับตัวนี้ใช่ไหมครับ Attack 3D เนี่ยเวลาไปไหนคนก็ทักด้วยว่าแบบอุ๊ยหมวยแบบใช้น้ำหอมอะไรทำไมหอมจังในแบบผ้าหอมจังก็จะบอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้ฉีดเป็นเสื้อยีนวันนี้คือใช้ Attack 3D ตัวนี้ต้องบอกว่าดีมากเลยคุณแม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวหนูซักให้ดูค่ะคุณแม่ลองดมก่อนหอมบอหอมมากหอมมากที่เคยบอกแม่ไงว่าเวลาใส่ไปไหนแล้วคนเท้าเป็นกลิ่นน้ำหอมอะคือหอมมากหอมมากอ่ะเรามาซักกันดีกว่าคุณแม่คุณแม่เทเลยค่ะนี่นะคุณแม่ง่ายมากแค่นี้ปิดปุ๊บซักควิกโหมดกดปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จมาซักเลยหอมมากแล้วไม่ได้หอมแค่ตอนนี้นะคุณแม่อันนี้เราเพิ่งซักเสร็จเลยต้องบอกว่าหอมทั้งวันฉะนั้นปังมากใครอยากหาซื้อนะครับตอนนี้นะครับกับนี่นะครับ Attack 3D Clean Action นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ Lazada Shopee และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะวันนี้เราได้มาถามคำถามกันละกันเป็นยังไงบ้างคุณแม่ตอนแรกหวัดเสียวเหมือนกันหวัดเสียวมากเพราะว่าทีมงานนี่แบบซุบซิบซุบซิบกันตลอดเวลาก็แม่ว่าดีดีนะดีมากเลยดีมากเพราะว่ามันมีบางประเด็นนะที่เราถึงแม้ว่าเราพูดว่าเราคุยกันทุกอย่างแต่ก็ยังแอบมีบางประเด็นที่เราได้เปิดเผยขึ้นไปอีกแต่พอได้มาคุยจริงๆเราก็รู้สึกฟีลกู๊ดมันก็เป็นความ transparent ที่ว่ะขนาดเราที่รู้สึกว่าเราคุยกันเยอะแล้วนะก็มีบางเรื่องที่ไม่ได้พูดออกมาเป็นคำตรงๆใช่ thank you มากนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ใครที่ดูเนาะแล้ว enjoyเราชอบอะไรแบบนี้หรือ enjoy แบบนี้หรือว่าอยากแชร์บรรยากาศแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็สามารถกด subscribe หรือกดกระดิ่งไว้ได้นะวันนี้เราสองคนขอตัวก่อนนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ